สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ APL เสียงข้างสนามนะครับวันนี้ก็มาดู Expert เขาเลือก Differential ใครบ้างนะครับเลือก Differential นี้จาก Fantasy Premier League เลยนะครับก็ใครที่มาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกันต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับก็มาดูกันเลยครับว่ามีใครบ้างนะครับมาเริ่มจากคนแรกนะครับดูรูปก็น่าจะรู้แล้วว่าใครแซมบอนฟิลนะครับราคาแสนราคาแสน 8.3 นะครับโอเนอร์ 5.4 นะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยมันต้องจบที่อันดับ4ใช่ไหมก็มีแรงจูงใจแต่ว่าเจอไม่ง่ายเจอลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์นะครับก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าเตะมันเต็มที่ครับช่วงนี้กำลังฟอร์มดีมากนะครับอาร์เซนอลมาพานิเชลนะครับพานิเชลก็ไปที่แมตต์ดูคาตี้นะครับ 4.7 นะครับมีโอเนอร์ก็ 1.0% นะครับถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะแมตต์ดูคาตี้นี่จากแมตต์ที่เจอเอเวอร์ตันแล้วนี่เล่นดีมากนะครับแมตต์ที่เล่นจริงๆตอนที่อยู่วูฟก็เล่นดีอยู่แล้วนะแต่พอย้ายมาสเปอร์แรกๆตอนนู้นยังไม่เข้าฟอร์มนะครับอาร์ตโค้ดอาจจะใช้ไม่เป็นนี่มาคอนเต้ใช้เป็นมาครับเล่นดีดีอยู่แล้วจะมาพอลกีนะครับพอลกีบอกว่าก็ต้องเป็นดูเฮอร์ตี้ครับที่ดูกลับมาแล้วครับกลับมาในฟอร์มที่โอเคนะครับฟอร์มที่ดีของเขานะครับแล้วก็ถูกมากครับ 4.7 จะมาโฮลิชานโฮลิชานก็สเปอร์ดับเบิลเกมนี้ใช่ไหมโฮลิชานก็ดีจานคุลูเซฟสกี้ครับ 6.1 นะครับก็มี Attack Return นะครับ5แล้วครับ5ครั้งน่าจะเป็น first choice นะครับสำหรับสเปอร์เอากล่าวว่าอย่างนี้นะครับต่อมาทอมแคทเทิลนะครับทอมแคทเทิลนี่ก็ไปที่เอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันก็จะเป็นลิชาร์ลิสันนะครับเอเวอร์ตันผมเห็นเขาก็ดูที่กองหลังนะครับอะไรนะคีนนะครับคีนกับบิ๊กฟอร์ดอะไรเงี้ยเอเวอร์ตันเพราะว่าเจอทีมไม่ยากนะครับผมโอเคนี่ก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อการมองเห็นหน่อยนะครับสวัสดีครับ